การกำจัดก้าวไกลนั้นน่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือข้อมูลที่ไม่เคยมีใครเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับไม่มีช่องไหนเล่าวันนี้ YouTube ศิโรจน์ทอล์คนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ศิโรจน์ขำปุ่นได้ให้ข้อมูลสำคัญกับทุกท่านเหมือนที่เมื่อวานนี้ให้ข้อมูลเรื่องสว.สหรัฐวันนี้ผมให้ข้อมูลทุกคนไปว่าพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะมีการเปิดข้อมูลของ UN ว่าเมื่อ UN ถามทางการไทยนะครับเรื่องของการยุบก้าวไกลทางการไทยตอบว่าอะไรถามเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ UN จะเปิดนะครับนี่คือเรื่องที่1ที่เป็นข้อมูลใหม่อยากให้ทุกคนติดตามกันข้อมูลใหม่ประการที่2ก็คือคำให้การของอาจารย์สุรพลในฐานะพยานเนี่ยนะครับถูกมองแบบไม่พอใจโดยคนบางกลุ่มและอาจจะเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้การพิจารณายุบก้าวไกลจากเดิมที่ประธานศาลบอกไว้นะครับว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเร่งรีบเร่งรัดรวดเร็วขึ้นอีก1เดือนนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งนะครับคือคำให้การมันมีน้ำหนักแล้วถ้าช้าไปอาจจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือไม่นะครับและข้อมูลอีกประการที่3ที่วันนี้ได้เล่าทุกคนฟังกันนะครับก็คือเรื่องของอาจารย์สุรพลเองนะครับหลังจากถูกเอาออกจากการเป็นที่ปรึกษากกต.นะครับก็จะทำให้อาจารย์นั้นเสียโอกาสนะครับในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการขององค์กรที่สำคัญมากของประเทศนะครับที่จะดูแลเรื่องการเงินการคลังด้วยนะครับนี่คือเรื่องที่3นะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับนะครับในช่องแชทมีการบอกว่าเจ้าของช่องชอบให้คนมาปั่นก็ไม่บอกอันนี้หมายถึงเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยครับมีการคุยกันเรื่องอะไรอยู่ไม่แน่ใจนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านฟังอยู่ตอนนี้ก็ถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์และเป็นข้อมูลที่ช่องอื่นไม่มีนะครับตอนนี้เนี่ยครับมีคนดูช่องเราประมาณหลายพันคนพร้อมกันแต่ว่ามีประมาณ 1,200 คนดูแล้วลืมกดไลค์คลิปนี้ดูลืมกดแชร์คลิปนี้ดูแล้วลืมกดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์คผมอยากจะขออีกครั้งนึงว่าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ทั้งกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คและแฟนเพจศิโรจน์ขำไพบูลย์นะครับตอนนี้ฟังผมเพลินนะครับผมก็ดีใจที่ทุกคนฟังผมเพลินแต่ว่านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดนะครับ YouTube ศิโรจน์ทอล์คด้วยในช่องแชทบอกว่าทำไมพูดแต่เรื่องยุบก้าวไกลไม่พูดเรื่องภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าก้าวไกลคดีมันจะอยู่ในวันพุธนี้ไงครับแล้วเรื่องยุบภูมิใจไทยผมพูดไปแล้วที่มติชนนะครับคือคำถามประเภทว่าทำไมพูดเรื่องก้าวไกลไม่พูดภูมิใจไทยเนี่ยผมก็พูดทุกที่อะครับว่าขณะที่คดีก้าวไกลมันเร็วคดีภูมิใจไทยมันช้าเพราะฉะนั้นผมพูดทุกที่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตามกาลและเทศะเนี่ยคดีก้าวไกลมันจะถึงในวันพุธนี้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตามกาลและเทศะเนี่ยคดีก้าวไกลมันจะถึงในวันพุธนี้แล้วผมก็ควรจะต้องพูดเรื่องคดีก้าวไกลใช่ไหมครับส่วนการเปรียบเทียบว่าทำไมคดีก้าวไกลเร็วคดีภูมิใจไทยช้าเนี่ยมันทำได้ทุกวันมันทำได้ทุกเวลาและคนก็เข้าใจกันทั้งประเทศแต่คดีก้าวไกลเนี่ยเขาจะตัดสินกันในวันพุธเพราะฉะนั้นเลยวันพุธเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสพูดให้คนเห็นอีกมุมหนึ่งของคดีก้าวไกลแล้วนะครับดังนั้นบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณพูดเรื่องคดีก้าวไกลไม่พูดเรื่องภูมิใจไทยเพราะด้วยกาลและเทศะวันนี้มันเป็นเรื่องของก้าวไกลนะครับส่วนเรื่องภูมิใจไทยคดีช้าเนี่ยพูดเมื่อไหร่รู้แล้วคนรู้กันทั้งประเทศว่าคดีภูมิใจไทยมันช้ามันดอกรู้กันทั้งประเทศแล้วนะครับเข้าใจกันทั้งประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังเพื่อเห็นภาพบรรยากาศต่างๆก่อนว่าคดีก้าวไกลเนี่ยมันมีบริบทสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับจะได้เห็นภาพว่าก้าวไกลเขาเผชิญอะไรบ้างในภาวะปัจจุบันผมเล่าเรื่องของอาจารย์สุรพลเนี่ยเพราะอยากจะพูดอีกเรื่องนึงนะครับที่ในแง่กฎหมายเนี่ยนะครับผมอยากจะย้ำนะครับผมไม่ได้พูดเพื่อเข้าข้างก้าวไกลเขานะครับแต่ว่าผมอยากจะย้ำตรงนี้นะครับว่าในแง่มุมทางกฎหมายนั้นนักนิติศาสตร์นะครับหรือว่านักกฎหมายสำคัญของประเทศแทบไม่มีใครระบุเลยว่ากรณียุบก้าวไกลคราวนี้เป็นการยุบที่ถูกต้องนะครับไม่มีนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงคนไหนเลยระบุว่าการยุบก้าวไกลในแง่กฎหมายรอบนี้มีเหตุผลที่สมควรนะครับนักกฎหมายที่โด่งดังแทบทุกคนนั้นเห็นตรงกันว่าก้าวไกลนั้นถูกยุบไม่ได้นะครับเรื่องของการทำหลักฐานเท็จเป็นเรื่องหนึ่งที่มีการพูดเยอะแต่นอกเหนือจากการทำหลักฐานเท็จนะครับก็คือเรื่องของการที่ก้าวไกลนะครับไม่ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการที่ถูกต้องนะครับนี่เป็นประเด็นที่เมื่อวานที่ผมคุยกับอาจารย์สุขุมแล้วก็อาจารย์มุนินพงษาปานอดีตคณะบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ในมีเรื่องมาเคลียร์ทางมติชนทีวีไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการที่ก้าวไกล
กำลังจะเผชิญคดียุบโดยที่กระบวนการในการยุบพรรคเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องกกต.ไม่ทำตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นปัญหาตรงไหนนะประเด็นปัญหาที่แท้จริงก็คือนะครับคดียุบก้าวไกลถ้าไม่ทำตามกระบวนการก็แปลว่าคนยุบไม่มีอำนาจในการยุบนะครับสำหรับคนที่เรียนเรื่องกฎหมายมาเนี่ยจะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับว่าการยุบพรรคก็ดีหรือการดำเนินคดีกับใครก็ดีเนี่ยจุดเริ่มต้นสารตั้งต้นสำคัญนั้นมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่คนที่จะยุบเขาคนที่จะเอาผิดเขานั้นต้องมีอำนาจก่อนนะครับนี่คือเรื่องปกติของกฎหมายทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศไหนก็ตามแต่การจะเอาผิดใครการจะลงโทษใครนั้นคนที่จะเอาผิดจะต้องมีอำนาจตามกฎหมายคนที่จะเอาผิดคนอื่นจะมีอำนาจตามกฎหมายได้ก็คือ1กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับนอกเหนือจากกฎหมายให้อำนาจไว้สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเขาต้องทำตามกระบวนการที่กฎหมายเขียนไว้อยู่ดีๆเขาจะมาเหม็นหน้าใครแล้วยุบใครอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ในรายการที่อาจารย์มุนินพงษาปานอดีตคณะบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์คุยกับผมแล้วอาจารย์มุนินเนี่ยเป็นเด็กทุนภูมิพลนะครับคล้ายๆอาจารย์วรเจตนะครับพูดประเด็นที่สำคัญเลยคือว่ากกต.เนี่ยนะครับในการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยทำผิดขั้นตอนดังนั้นถ้าว่ากันตามหลักกฎหมายเนี่ยการทำผิดขั้นตอนเนี่ยนะครับมันแปลว่ากกต.ไม่มีอำนาจในการยุบก้าวไกลเพราะได้ทำผิดขั้นตอนนะครับอันนี้สำคัญนะครับว่ากกต.ไม่มีอำนาจในการยุบพรรคก้าวไกลเพราะกกต.ได้ทำผิดขั้นตอนเรื่องนี้ต้องบอกทุกคนว่าเราไม่ค่อยเห็นการย้ำหลักการนี้นะครับทางสื่อหรือผ่านมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างๆมีอาจจะมีคนพูดอยู่บ้างนะครับว่ากกต.ไม่ทำตามขั้นตอนต่างๆนานาแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเมื่อพูดเรื่องนี้ปุ๊บก็จะมีการแก้ตัวแก้ต่างว่าถึงไม่ทำตามขั้นตอนก็ไม่เป็นไรนับถึงกกต.ไม่ได้สืบสวนไต่สวนหลักฐานจะก้าวไกลก็ไม่เป็นไรเพราะว่าศาลสามารถทำแทนได้คนที่พูดแบบนี้นะครับถ้าเป็นนักกฎหมายก็เป็นนักกฎหมายที่ช่วยเป็นนักกฎหมายที่ไม่รับผิดชอบแล้วก็เป็นนักกฎหมายที่ไม่มีความแม่นยำด้านหลักกฎหมายนะครับกกต.ไม่ทำตามขั้นตอนนั้นอาจารย์มุนินบอกว่าเมื่อกกต.ไม่ทำตามขั้นตอนแปลว่าอาจจะไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีในอำนาจในการดำเนินคดีนะครับเปรียบได้กับตำรวจถ้าตำรวจพิจารณาคดีใครนะครับแต่ตำรวจทำผิดขั้นตอนเนี่ยตำรวจก็จะส่งใครฟ้องไม่ได้ต้องทำตามขั้นตอนนะครับไม่สามารถอ้างได้ว่าถ้าตำรวจทำผิดขั้นตอนแต่พอไปถึงศาลแล้วศาลไปแก้ขั้นตอนให้เนี่ยไม่ได้นะประเด็นนี้ของอาจารย์มุนินสำคัญนะครับแล้วต้องบอกว่าในฐานะที่ผมมักจะถูกเชิญไปออกนะครับช่องต่างๆเรื่องของคดียุบก้าวไกลเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากอาจารย์มุนินพูดเรื่องนี้ไว้ซึ่งต้องขอบคุณอาจารย์มุนินนะครับมากๆนะครับมัดโจรบอกว่าอาจารย์วรเจตทุนอานันต์โอเคมันมีทุนอานันต์กับทุนพิมพลผมขอโทษนะครับบางทีผมก็จำผิดนะครับเพราะรายการสดนะครับบางทีก็อาจจะพูดอะไรคลาดเคลื่อนไปขอโทษด้วยนะครับมันมีทุนอานันต์มีทุนพิมพลนะครับผมเนี่ยอีกทุนนึงครับผมทุนปานพนมยงค์นะครับทุนลูกอาจารย์ปรีดีนะครับคนอื่นทุนอานันต์ทุนพิมพลผมทุนปานพนมยงค์นะครับโอเคนะครับอันนี้เล่าเป็นเกร็ดขำๆกันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มุนินพูดเรื่องนี้ไว้ดีนะครับก็คือว่าในแง่หลักกฎหมายเนี่ยคุณยุบเขาไม่ได้นะแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งนักกฎหมายทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ยอมคุยเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาและเหตุผลที่ผมคิดว่าไม่ยอมคุยอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเพราะทุกคนเขารู้นะครับว่าถ้าคุยอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะทำให้คดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าตาจนนะครับว่าถ้ากกต.ยุบก้าวไกลไม่ได้แล้วกกต.ทำตามกระบวนการไม่ครบกกต.จะมีอำนาจในการยุบพรรคก้าวไกลได้อย่างไรนะครับผมคิดว่านี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไปโดยปริยายแต่ต้องขอบคุณอาจารย์มุนินนะครับที่พูดเรื่องนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำให้ช่วยนะครับตั้งสติให้กับสังคมนะครับว่าประเด็นที่กกต.ไม่ทำตามขั้นตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับซึ่งก็ไม่มีใครในประเทศไทยยอมพูดถึงเรื่องนี้เลยทุกคนเอาแต่พูดว่าถึงกกต.ทำผิดขั้นตอนแต่ศาลสามารถทำขั้นตอนให้ถูกต้องในชั้นศาลได้ซึ่งผมไม่เคยได้ยินหลักกฎหมายที่ไหนพูดแบบนี้ว่ากกต.นะครับทำผิดขั้นตอนแต่ศาลแก้ขั้นตอนใหม่ได้ผมต้องยอมรับนะครับว่าผมไม่เคยได้ยินใครพูดเรื่องนี้แบบนี้มาก่อนยกเว้นตอนที่ถึงคดีพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นถ้าพูดในแง่ของหลักกฎหมายเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันแทบจะเป็นที่ยุติโดยปริยายแล้วว่าความเห็นของนักวิชาการที่เก่งๆนะครับความเห็นของนักวิชาการที่ดีๆนักวิชาการที่มีคุณภาพนะครับ
นักวิชาการที่เป็นสกอล่าจริงๆนะครับเขามองคดียุบพรรคก้าวไกลอย่างไรนะครับส่วนการที่อาจจะมีนักวิชาการบางกลุ่มนะครับเป็นนักวิชาการที่ออกมาแสดงความเห็นว่าก้าวไกลโดนยุบได้นะครับก้าวไกลไม่ใช่พรรคเทวดาทำผิดได้ก็ถูกนะครับนั่นก็มีโอกาสที่นักวิชาการบางกลุ่มจะแสดงได้แต่ผมก็ต้องย้ำกับทุกท่านแบบนี้นะครับว่านักวิชาการที่ออกมาแสดงความเห็นแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการที่มักจะเป็นนักวิชาการที่อิงขั้วการเมืองมากกว่านะครับผมพูดแบบนี้ได้อย่างไรพูดแบบนี้ได้เพราะว่าตลอดระยะเวลานะครับจากปี2549จนถึงปี2566นะครับที่ผมได้แสดงออกเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองหรือเรื่องกฎหมายมาเป็นเวลาเกือบ20ปีเนี่ยนะครับคนที่ออกมาสนับสนุนการยุบพรรคก้าวไกลทุกวันนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกับที่เคยสนับสนุนการยุบไทยรักไทยเป็นคนเดียวกับที่เคยสนับสนุนการยุบพรรคพลังประชาชนเป็นคนเดียวกับคนที่เคยสนับสนุนการยุบไทยรักษาชาตินะครับเป็นคนเดียวกับที่เคยสนับสนุนการยุบพรรคอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ20ปีที่ผ่านมาผมเคยเถียงกับคนเรื่องยุบไทยรักไทยเคยเถียงกับคนเรื่องยุบพลังประชาชนเคยเถียงคนเรื่องยุบไทยรักษาชาติหรืออนาคตใหม่อย่างไรวันนี้ผมต้องพูดเรื่องเดิมกับตัวละครหน้าเดิมซึ่งเชียร์การยุบก้าวไกลอย่างนั้น20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเถียงกับใครนะครับเรื่องไม่ควรยุบอนาคตใหม่ไม่ควรยุบไทยรักษาชาติไม่ควรยุบไทยรักไทยหรือพลังประชาชนวันนี้ผมต้องเถียงกับคนเดิมหมดเลยคนที่เถียงกับผมตอนนี้เรื่องยุบก้าวไกลซึ่งเขาเชียร์ว่าควรยุบเนี่ยเมื่อก่อนก็เถียงกับผมเรื่องควรยุบไทยรักไทยแล้วเมื่อก่อนก็เถียงกับผมเรื่องควรยุบพลังประชาชนแล้วเมื่อก่อนก็เถียงกับผมเรื่องควรยุบไทยรักษาชาติแล้วเมื่อก่อนก็ต้องเถียงกับผมเรื่องยุบอนาคตใหม่ชีวิตผมก็เป็นแบบนี้20ปีมียุบพรรคทีไรผมก็อยู่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคสมัยไทยรักไทยผมก็อยู่ฝั่งบอกว่ายุบเขาไม่ได้นะครับสมัยพลังประชาชนก็อยู่ฝั่งยุบพลังประชาชนไม่ได้สมัยอนาคตใหม่ก็อยู่ฝั่งยุบอนาคตใหม่ไม่ได้อยู่ฝั่งยุบไทยรักษาชาติไม่ได้นะครับนี่ก็คืออยู่ฝั่งยุบก้าวไกลไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวละครที่เชียร์ยุบพรรคเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเขาคงเส้นคงวาตลอดเวลานะครับขอบคุณนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมนะครับก็ประมาณ 1,000 ท่านอาจจะลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ลืมกดแชร์คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับแล้วก็สนับสนุนด้วยการสแกน QR Code หรือธนาคารกสิกรไทย 0072977068 หรือสนับสนุนมาทางช่อง Super Chat ด้วยนะครับขอบคุณคุณวีวินแล้วก็คุณกัมแมนนะครับที่ทักทายคุณอินดี้จุ๊บๆด้วยนะฮะคุณกัมแมนกับคุณอินดี้นะครับทักกันนะครับดีนะฮะน่ารักดีนะครับอย่าจีบกันเองนะครับอย่าจีบกันเองนะครับแต่เขาจีบกันเองผมก็ไปห้ามเขาไม่ได้นี่นะครับใช่ๆไปยุ่งอะไรนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณพิธาเขาจะทำอะไรนะครับในวันที่มีการยุบพรรคในวันที่จะมีการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลนะครับก็ผมคิดว่าณเวลานี้คุณพิธาได้ทำสิ่งที่กล้าหาญมากที่สุดนะครับเท่าที่นักการเมืองคนหนึ่งจะมีนะครับพิธาเขาจะไปฟังคดียุบพรรคก้าวไกลด้วยตัวเองแล้วน่าจะเป็นคนของพรรคก้าวไกลคนเดียวที่ไปนะครับคนอื่นคุณชัยธวัฒน์น่าจะอยู่ที่สภานะครับนักการเมืองก้าวไกลคนอื่นสสทั้งหมดน่าจะอยู่ที่สภานะครับพิธาประกาศว่าวันที่7สิงหาเนี่ยเขาจะไปด้วยตัวเองนะครับแล้วก็บอกเอาไว้นะครับว่าที่ราชบุรีเขาบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าวันพุธนี้เขาไม่มีโอกาสกลับมาหาประชาชนในฐานะผู้แทนราษฎรอีกต่อไปก็ขอให้พิธาและพรรคก้าวไกลเป็นคนสุดท้ายที่เกิดโดยประชาชนแต่ถูกยุบลงไปจากอำนาจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้เวลาพิธาเข้าไปที่ราชบุรีนะครับแล้วผมก็ได้คุยกับคุณโบ๊ทแห่งเฟรนท์ทอล์คผมก็ถามโบ๊ทว่าเฮ้ยทำไมโบ๊ทไปราชบุรีวะนะครับโบ๊ทก็บอกผมว่าอาจารย์สำหรับคุณโบ๊ทเนี่ยนะครับแห่งเฟรนท์ทอล์คเนี่ยเขาบอกว่าราชบุรีเนี่ยมันจะเป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายของคุณพิธาในฐานะส.ส.แล้วนะมันจะเป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายของพิธาในฐานะส.ส.แล้วมันอาจจะเป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายของพิธาในฐานะนักการเมืองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคุณโบ๊ทเขาบอกผมว่าไอ้การปราศัยของคุณพิธาที่ราชบุรีมันสำคัญมากผมฟังแล้วผมตาสว่างเออโบ๊ทพูดถูกนะครับว่าวันพุธนี้นะครับมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พิธาได้ทำหน้าที่ส.ส.เขาอาจจะเข้าสู่การถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยในสายตาประชาชนเขาอาจจะต้องเข้าสู่การถูกนะครับลงโทษทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยในสายตาประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับที่ราชบุรีเนี่ยนะครับพิธาทำสิ่งที่ผมอยากจะเปรียบกับเขาว่าเขาเป็นคนหนุ่มที่กล้าหาญนะครับพิธาเปรียบได้กับแม่ทัพของพรรคก้าวไกลแล้วเป็นแม่ทัพที่รู้ว่าตัวเองกำลังเผชิญกับข้าศึกซึ่งยิ่งใหญ่เป็นข้าศึกซึ่งมีอิทธิพลหนุนหลังเป็นข้าศึกซึ่งมีแสนยานุภาพหนุนหลังแล้วก็เป็นข้าศึกซึ่ง
ข้างหลังนั้นมีอำนาจมือต่างๆมากมายมหาศาลขณะที่ก้าวไกลนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากประชาชนแต่คุณพิธาเขาทำอย่างเต็มที่นะครับผมคิดว่าพิธาวันนี้เปรียบได้กับแม่ทัพที่สู้เพื่อกองทัพฝ่ายประชาธิปไตยที่มีพรรคก้าวไกลเป็นหัวหอกอย่างเต็มไปด้วยความกล้าหาญนะครับผมพูดตรงๆในฐานะที่ผมรู้จักคุณพิธาตั้งแต่เขายังไม่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับเวลาผมเห็นคุณพิธาวันนี้ผมสลดใจผมตั้งคำถามกับตัวเองประเทศเรามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนอย่างพิธานั้นเขาจะกลายเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอาจจะเป็น10ปีอาจจะเป็นตลอดชีวิตทำไมคนแบบพิธาซึ่งไม่เคยทุจริตอะไรเลยนะครับไม่เคยใช้อำนาจในทางที่ผิดอะไรเลยนะครับจะต้องกลายเป็นเหมือนกับอาชญากรทางการเมืองเราเป็นประเทศที่รัฐมนตรีค้ายาคนค้ายาเป็นรัฐมนตรีได้คนติดคุกคดียาเสพติดเป็นรัฐมนตรีได้นะครับคนที่เกี่ยวพันกับการรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีได้คนที่ใช้อิทธิพลของตัวเองอยู่เหนือกฎหมายเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกของประเทศได้แต่คนซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับไม่เคยเกี่ยวข้องกับความผิดความเลวร้ายต่างๆในประเทศนี้เลยเนี่ยกลายเป็นคนที่อาจจะต้องเสี่ยงต่อการถูกตัดสิทธิ์นะครับบางทีผมยังอยากจะเจอพิธาและถามว่าผมอยากจะให้กำลังใจเขานะครับว่าผมคิดว่าพิธาเนี่ยเขาแสดงความกล้าหาญนะครับแล้วก็เขาเอาตัวเองเป็นแถวหน้าของการรับกระสุนนะครับของฝ่ายซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยนะครับซึ่งน่าเสียดายนะครับที่หากวันพุธนี้พรรคก้าวไกลถูกยุบพิธาก็จะเป็นอีกหนึ่งในคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในประเทศไทยและอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตในประเทศที่คนรัฐประหารมีตำแหน่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในประเทศที่คนซึ่งเป็นเครือข่ายการยึดอำนาจนั้นสามารถเป็นผู้นำประเทศได้สามารถเป็นรัฐบาลได้นะครับสามารถจะมีอิทธิพลเหนือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ต่างๆในประเทศนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะให้กำลังใจกับคุณพิธาเป็นพิเศษนะครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มองการเมืองไทยอยู่ตอนนี้มองคุณพิธาในฐานะของคนที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญนะครับแล้วก็กล้าสู้ในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาถูกต้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งคำแถลงคุณพิธาล่าสุดที่พรรคก้าวไกลนะครับถือว่าเป็นคำแถลงที่แสดงความกล้าหาญนะครับที่กล้าพูดเรื่องต่างๆอย่างซื่อสัตย์นะครับแล้วก็อย่างตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่นักการเมืองคนหนึ่งจะสามารถพูดได้ในประเทศของเรานะครับดังนั้นก็ไม่อยากจะบอกว่าเสียดายคุณพิธานะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเสียดายมันหมายถึงพิธาอาจจะต้องถูกตัดสิทธิ์และก้าวไกลอาจจะถูกยุบแต่ผมคิดว่าต่อให้เขาไม่ถูกตัดสิทธิ์และไม่ถูกยุบนั้นชะตากรรมของก้าวไกลก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับอีกคนหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวละครซึ่งเข้าใจชะตากรรมแบบพิธาเนี่ยก็คือคุณช่อนะครับหรือพันนิกาวานิชนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาก่อนนะครับช่อก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ควรจะถูกตัดสิทธิ์นะครับถึงช่อตอนนี้จะชอบไว้ผมทรงหน้ามาซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับช่อเลยนะครับผมไม่รู้สึกเลยว่าช่อไว้ผมหน้ามาแล้วเข้าก็ตามแต่ว่าผมเห็นว่าช่อนะครับไม่ควรถูกตัดสิทธิ์นะครับคนแบบช่อควรจะอยู่ในสภานะครับแล้วช่อเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการถูกตัดอนาคตทางการเมืองนะครับช่อโดนคดีตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากรูปภาพซึ่งช่อโพสต์ในสมัยที่เขาเป็นนักศึกษาตอนนั้นช่อยังไม่ได้เป็นส.ส.เลยนะครับแต่ว่าช่อถูกตัดสิทธิ์จากการกระทำซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นส.ส.แล้วใช้กฎหมายซึ่งใช้เพื่อควบคุมส.ส.ไปตัดสิทธิ์ช่อจากเรื่องซึ่งเขายังไม่ได้เป็นส.ส.นะครับความเห็นทางกฎหมายไม่มีอะไรรองรับบางท่านบอกว่ารูปช่อเผามากเพราะเป็นภาพจากช่อในการไปไลฟ์กับรายการของแยมไงครับผมเนี่ยเป็นคนให้เกียรติผลงานคนอื่นเพราะฉะนั้นภาพช่อนี่เป็นภาพที่ช่อไลฟ์กับแยมนะครับผมเอาภาพมาจาก The Reporter มันก็ต้องให้เครดิตแยมเขานะครับนี่คือภาพช่อขนาดไลฟ์กับแยมช่อพูดประเด็นนึงดีนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นภาพสะท้อนของเหตุผลว่าทำไมผู้มีอำนาจเนี่ยต้องการกำจัดก้าวไกลทุกวิถีทางนะครับในรายการที่ช่อเขาคุยกับแยมแล้วก็อาจารย์ปริญญานิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยช่อเขาบอกว่าผู้มีอำนาจเนี่ยรู้นะครับว่าการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบเขาทำให้ก้าวไกลจบไม่ได้หรอกแต่ที่เขาต้องการจะทำคือเขาต้องการกำจัดแกนนำก้าวไกลออกไปจากสภาเขาต้องการตัดสิทธิ์ชัยธวัฒน์ตุลาธนเขาต้องการตัดสิทธิ์พิธาลิ้มเจริญรัตน์เขาต้องการตัดสิทธิ์หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาเขาต้องการตัดสิทธิ์เบญจาแสงจันทร์เพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่การทำลายก้าวไกลเพราะเขารู้ว่าทำลายก้าวไกลไม่ได้แต่เป้าหมายของเขาเนี่ยอยู่ที่การกำจัดพิธากำจัดชัยธวัฒน์กำจัดปฏิพัฒน์สันติพาดากำจัดเบญจาแสงจันทร์ต่างๆนานาเหมือนกับที่เคยกำจัดธนาธรและปิยบุตรแสงกนกกุล
นะครับเป้าหมายมันคือการกำจัดนะครับกำจัดบุคคลก่อนเพราะเชื่อว่าเมื่อกำจัดบุคคลเนี่ยนะครับพรรคก็จะไม่โตพรรคก็จะทำงานด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นมันก็จะไปตรงกับสิ่งที่นะครับรัฐสภาอาเซียนเขาเตือนนะครับว่าศาลไทยเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ค่อยอยากจะยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้กันว่าศาลในบ้านเรานั้นอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้โดยใครไม่รู้นะครับแต่รัฐสภาอาเซียนเขาบอกแบบนี้ซึ่งถ้าฟังช่อเนี่ยมันเข้าเขานะครับว่าการยุบก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่จุดจบของก้าวไกลแต่มันจะเป็นจุดจบของกรรมการบริหารพรรคหลายคนไม่ว่าจะเป็นชัยธวัฒน์นะครับไม่ว่าจะเป็นพิธาไม่ว่าจะเป็นปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือใครต่อใครก็ตามแต่เพราะฉะนั้นการกำจัดแบบนี้มันคือสัญลักษณ์ว่ามันคือการใช้ศาลเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือไม่ชอบพันนิกาเขาประเมินว่าหลังจากนี้ก้าวไกลต้องหาสมาชิกใหม่ต้องทำทุกอย่างใหม่หมดต้องเสียเวลาอีก1ปีเต็มเพื่อทำพรรคใหม่นะครับตั้งตัวแทนอำเภอตั้งตัวแทนจังหวัดเงินบริจาคจากกองทุนพัฒนาการเมืองที่ประชาชนเคยบริจาคให้ก้าวไกลถล่มทลายนั้นจะถูกยึดเข้าคลังตลอดเวลาเงินจากภาษีประชาชนที่บริจาคให้ก้าวไกลจะกลายเป็นเงินที่เข้าไปอยู่ในเงินส่วนกลางของประเทศนี้แล้วก็อาจจะถูกใช้เป็นเงินซึ่งเอาไปให้ NBT เอาไปให้รัฐบาลเอาไปทำดิจิตอลวอลเล็ตทั้งที่เป็นเงินซึ่งประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเขาจงใจบริจาคให้ก้าวไกลทันทีที่ก้าวไกลโดนยุบนะครับเงินต่างๆจำนวนนี้จะหายเป็นสุญญากาศไปแล้วอาจจะถูกใช้ไปจ้างพิธีกร NBT ด่าก้าวไกลด่าประชาชนที่เลือกก้าวไกลนะครับกลายเป็นเงินที่ถูกใช้ในการซื้อรถถังกลายเป็นเงินที่ถูกใช้ในการทำดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งมันไม่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพันนิกาพูดเนี่ยมีน้ำหนักนะครับว่าเขาต้องการสร้างความยุ่งยากเขาต้องการตัดสิทธิ์นะครับแล้วคุณช่อก็พูดนะครับเรื่องคดีที่ก้าวไกลโดนเนี่ยนะครับซิลลี่ก็พูดตรงๆอาจจะหมายถึงโง่อาจจะหมายถึงไร้สาระอาจจะหมายถึงขาดสติบอกว่าก้าวไกลล้มล้างการปกครองแล้วกกต.อนุมัติให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นนโยบายได้อย่างไรทุกพรรคต้องส่งนโยบายให้กันให้กกต.รับรองก่อนเลือกตั้งถ้ากกต.ถ้าก้าวไกลเสนอนโยบายแล้วกกต.รับรองก็แปลว่ากกต.ก็ล้มล้างการปกครองด้วยไม่ใช่หรือนะครับนี่ก็คือคำถามง่ายๆที่มันพลุ่งพล่านไปยังอนูต่างๆในสังคมนะครับในคดีของการยุบพรรคก้าวไกลเพราะคดีนี้ต้องถือว่าเป็นคดีใหญ่นะครับแน่นอนว่าประชาชนนั้นอาจจะมีบางส่วนที่เชื่อว่าก้าวไกลโดนยุบแน่นะครับแล้วบางส่วนที่อาจจะเชื่อว่าก้าวไกลสมควรยุบแต่ต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงนั้นคนที่เห็นว่าก้าวไกลโดนยุบนั้นมักจะมาจากคนที่เกลียดก้าวไกลมากจะเป็นการพูดตามหลักวิชาณวันนี้นะครับเรายังไม่เห็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงแล้วเป็นนักกฎหมายชื่อดังของประเทศคนไหนบอกว่าก้าวไกลควรจะโดนยุบเลยนะครับผมไม่ได้บอกว่านักกฎหมายเชียร์นักกฎหมายคัดค้านการยุบก้าวไกลหมดไม่ใช่แต่ผมบอกว่าเราไม่เห็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงคนไหนเชียร์การยุบก้าวไกลโอเคอาจจะมีนักกฎหมายบางส่วนเชียร์การยุบก้าวไกลแต่ผมคิดว่าเรามองออกทุกคนมองออกว่านักกฎหมายที่เชียร์การยุบก้าวไกลนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นนักกฎหมายที่มีวาระทางการเมืองของตัวเองเช่นมักจะเป็นนักกฎหมายที่สนับสนุนการรัฐประหารทุกรอบและทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นปี2549หรือ2557มักจะเป็นนักกฎหมายที่เชียร์การยุบไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติและอนาคตใหม่ปราบปรามคนเสื้อแดงปราบม็อบราษฎร2563ไปไล่ดูได้เลยครับนักกฎหมายที่เชียร์การยุบก้าวไกลส่วนใหญ่โปรไฟล์คล้ายกัน1เชียร์ปราบปรามคนเสื้อแดง2เชียร์การปราบม็อบราษฎรปี63 3เชียร์การรัฐประหารปี49 4เชียร์การรัฐประหารปี57นะครับ5เชียร์ยุบไทยรักไทย6เชียร์ยุบพลังประชาชน7เชียร์ยุบอนาคตใหม่8เชียร์ยุบไทยรักษาชาติเพราะฉะนั้นเป็นนักกฎหมายซึ่งอาจจะมี บางคนเป็นนักวิชาการแต่ว่ามีวาระทางการเมืองขณะที่นักวิชาการที่ผมพูดเรื่องก้าวไกลจำนวนมากอย่างอาจารย์สุรพลนะครับหรือว่าอาจารย์มุนินเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการสายการเมืองนะเป็นนักวิชาการที่มีความแม่นยำในด้านหลักวิชานะครับซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับสำหรับคดียุบพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าติดตามกันนะครับตอนนี้นะครับมีท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับประมาณเกือบ 3,000 แต่ว่ามีท่านที่กดไลค์แล้วเนี่ยนะครับไม่ถึงครึ่งของคนที่ดูนะครับฝากด้วยว่าหากท่านอยู่ในกลุ่มที่ดูคลิปนี้แล้วเพลินนะครับกับใบหน้าของผมนะครับ
มองหน้าของผมแล้วรู้สึกเพลิดเพลินฟังเสียงผมแล้วรู้สึกเพลิดเพลินผมอยากให้ทุกท่านนะครับเปลี่ยนความเพลิดเพลินเป็นการขยับมือนะครับไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้แล้วมือที่ขยับนะครับช่วยกดติดตาม YouTube ศิโรจทอล์คนะครับช่วยกดติดตาม Facebook Fanpage ศิโรจคำไพบุญถ้าดูใน YouTube กดติดตาม YouTube ศิโรจทอล์คนะครับถ้าดูใน Facebook ก็กดติดตามFacebook ศิโรจคำไพบุญกดติดตามเสร็จนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ช่วยกดแชร์คลิปนี้ไม่ว่าจะใน Facebook หรือ Fanpage เพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับทุกท่านที่กดแชร์ท่านจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับอย่างกว้างขวางเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มันจะได้กระจายไปยัง ประชาชนเยอะๆนะครับท่านถ้าดูอยู่ใน YouTube หรือ Facebook ก็กดติดตาม YouTube กดติดตาม Facebook นะครับ2กดไลค์กดแชร์นะครับ3นะครับหากท่านรู้สึกว่าเนื้อหาแบบนี้เป็นประโยชน์เนี่ยผมก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับให้เข้ามาสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับหรือสนับสนุนทางตรงและทางอ้อมนะครับสนับสนุนก็ง่ายๆนะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้ก็สแกน QR โค้ดที่มุมซ้ายล่างนะครับหรือว่า ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี00729777068นะครับสามารถสนับสนุนได้ทันทีนะครับวิธีนี้ง่ายที่สุดเพราะว่าหลายคนนะครับสนับสนุนผ่านระบบ YouTube หรือ Facebook ไม่เป็นนะครับดังนั้นก็สนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทย00729777068มีเลขอยู่ที่ มุมซ้ายนะครับแล้วก็ตัวหนังสือวิ่งมีอยู่นะครับนอกเหนือจากการสแกน QR Code หรือสนับสนุนด้วยการโอนทางบัญชีกสิกรไทย00729777068นะครับท่านผู้ชมยังสามารถสนับสนุนผ่านระบบของ YouTube หรือ Facebook ได้นะครับถ้าผ่านระบบ YouTube ก็มาที่ช่องแชทตอนนี้นะครับแล้วสนับสนุนเข้ามาที่ช่อง Super Chat นะครับส่งความสนับสนุนเข้ามาจะเป็น40บาทจะเป็น700บาทจะเป็น 1,000 บาทจะเป็น 10,000 บาท 2,200 บาท 3 บาท 5 บาทได้ทั้งหมดอยู่ต่างประเทศก็สนับสนุนได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็สนับสนุนด้วยการส่งดาวทาง Facebook นะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่อยากจะชวนทุกคนมากสุดก็คือเป็นสมาชิกรายเดือนYouTube ศิโรจทอล์คนะครับการเป็นสมาชิกรายเดือนก็ง่ายนิดเดียวนะครับเข้ามาที่หน้าแรกของ YouTube ศิโรจทอล์คเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับปุ่มที่เป็นปุ่มที่เรียกว่า Membership นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของ YouTube ศิโรจทอล์คแล้วก็เห็นตรงปุ่มที่เป็นคำว่า Membership นะครับภาษาไทยแปลว่าสมาชิกนี่นะครับก็เข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็กดนะครับเพื่อที่จะเป็นสมาชิก YouTube ศิโรจทอล์คนะครับซึ่งก็จะมี6รูปแบบด้วยกันให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเลือกเป็นได้นะครับแบบที่1ก็เรียกว่าด้อมหมูปิ้งนะครับเดือนละ30นะครับแบบที่2ก็เรียกว่าด้อมเนื้อปิ้งเดือนละ65นะครับแบบที่3ก็ด้อมผักผลไม้เดือนละ80แบบที่4ด้อมเนื้อวากิวเดือนละ100แบบที่5ด้อมปลาทอดเดือนละ150แบบที่6ด้อมหมูกรอบเดือนละ250นะครับอันนี้ก็คือการสนับสนุนรายเดือนด้อมหมูกรอบ250ต่อเดือนก็เท่ากับวันละ3บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าด้อมปลาทอด150ต่อเดือนก็เท่ากับวันละ5บาทนะครับส่วนท่านที่สนับสนุนผ่านการเป็นสมาชิกรายเดือนไม่ถนัดนะครับเพราะว่าไม่คุ้นกับระบบสมัครสมาชิกรายเดือนของ YouTube ก็หากดูอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ดูอยู่เนี่ยนะครับมองไปที่ช่องแชทนะครับหรือมองไปที่ปุ่มนะครับแสดงความเห็นช่องที่ทำให้ทุกคนแสดงความเห็นได้นะครับมองไปที่ปุ่มนั้นนะครับจะมีข้อความที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับใน Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีข้อความที่ผมปักหมุดเอาไว้ในลิงก์ Facebook ที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับข้อความนั้นเนี่ยจะเป็นลิงก์ที่สามารถกดเข้ามาสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับจะเป็นข้อความที่ปักหมุดแล้วก็มีข้อความที่เขียนว่าสนับสนุนผมศิโรจคำไพบุญทำงานโดย1สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับแล้วก็มีลิงก์แปะเอาไว้เพราะฉะนั้นกดลิงก์ตรงช่องทางนั้นนะครับก็เข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนได้ส่วนท่านที่สมัครมาวันนี้แล้วนะครับหลายท่านก็ขอบคุณ